มันปะไม่มีพี่ไม่มีพี่มันมาขับจะไล่มึงโดนกันได้ไงอ่ะมึงหลุดกันได้ไงอ่ะถ้ามันมาปุ๊บไอ้พวกอยู่บ้านอ่ะมึงหนีไปเลยไอ้เหี้ยเอารถจอดไว้ในบ้านคันนึงดิถ้ามาเยอะต้องหนีเลยเออมึงรถจอดในบ้านคันนึงไปครับเร็วมาเลยไอ้เซิร์กได้บัตรประกันยังรอแล้วลงโอเคไอ้เซิร์กมากูมาเซิร์กกับสนับของเขาได้บ๊อบงูละดีจีมันอุ้มศพไปให้ไอ้บ๊อบไงช่วยบ๊อบมันมีปัญญาผมส่งข้อความไปหามันไงก็ผมถามว่ากูไม่มีบัตรมึงมาฆ่ากูเลยไอ้โง่จุกมันก็ส่งมาผมว่ากูที่ติดคุกอยู่นี่ไงเป็นไงล่ะไอ้โง่ไงตัวเองติดคุกแต่ประเทศไปข้างขายยาเหี้ยแล้วพี่ขับ R8 ด้วยกันไปทางบ้านอินเวดแหมตอนนี้กูเริ่มไม่ชอบ DG แล้วเว้ยผมไม่ชอบตั้งนานแล้วครับตอนเนี้ยไม่หมายถึงแบบกูคิดว่ามันต่างคนต่างฆ่าอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพออกปะต่างคนต่างฆ่าต่างคนต่างห่อเคสใครได้เอาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยจริงกูเป็นคนฆ่าด้วยคนนี้กูอุ้มไอ้เหี้ยกับกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยไอ้ฝั่งนั้นเอาศพมาให้ทุเรศทุกข์หายสัตว์ก็มีน้ำมันหรือเปล่ามีของต้องหรือเปล่าหิวข้าวหรือเปล่ามึงก็รวมเก๊กกันไปเลยครับไอ้จริงๆมึงรวมกันเลยก็อยู่บ้านเดียวกันเลยก็ได้นะไอ้สัตว์จะได้ง่ายๆเดี๋ยวกูบอกพระเจ้าให้ว่ามึงสามารถรวมได้ไอ้สัตว์ตีกูอ่ะจริงมึงด่ามันบอกว่ามึงเชื่อใจกูไหมเซฟผมก็เลยตอบแม่งไปว่าอาแปดเสียดายอาแปดที่โลกขับกันมาไอ้เหี้ยเชื่อใจไอ้เหี้ยเลยมึงตอบมาไอ้บ๊อบอ่ะจังโง่ตัวเองโดนจับไปบ้านเฮดไปขายยาบ้านเยอะบ้านอะไรบ้านเฮดเยอะคุณแล้วบอกว่าความอีกรอบบ้านตกบ้านไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะเขาว่าพึ่งมองไม่เห็นต่อมาโอ้นะเดี๋ยวไปงอนะได้บัตรยังหลังมากมากแต่นี่แน่เคส998อยู่ในนี้แน่นอนเฮียตลกไอ้ความที่มีแต่น้ำลายอะไรนะลูกดีจีไงเฮียตลกตักก้อนเฮดเหี้ยว่ามันนัวมากพี่เม้งเมื่อกี้ผมก็ไปคุยกับรองแก๊งมันมามันติดตู้ฟาร์มเหมือนกันตาผมก็บอกว่าคิดยังไงกับการที่ต้อนรับคนที่เรียกเงิน100ล้านกับแท็ก3ติดขันวะเขาวนแถวบ้านเลี้ยงหน่อยอยู่เมื่อกี้เขาออกจากบ้านก่อนไต่ไปยับๆอ่ะเขาก็ไม่ไปเลยนั่นแหละขับรถกินน้ำบัตรอลุงแถวตีมีตีไล่อยู่อะให้รอญาตนี่ผมงอนอ่ะงอนตุ๊บปอกอ่ะตอนนี้ไกลหน่อยเอาดิทำรถไฟตอนไกลอย่างแรกที่ผมไปบอกกันว่าไอ้บ๊อบยังไงดิกลับมาไม่ได้ด้วยสนามบินอะไรบอตำรวจอยู่บออะไรอยู่ไหนวะอะไรกลับมา951ไปทางนี้สนามรถไฟสวยยิงไว้ตาสามสี่นะพี่เคสเป็นทางมากกว่าเต้ไล่ชนอยู่ด้านไล่ชนอยู่ให้ญาติให้ชนให้แปดให้เราให้ญาติเล่นอยู่ให้ญาติมากไปเดี๋ยวผมบอกให้ลงรถไอ้เหี้ยนี้มันบอกว่าไอ้เนี่ยบ้านฟาเตสลงดิปัญญาอ่อนบินหาพ่อมันหรอเอาโทษทีบินทำเหี้ยอะไรสัตว์ด่าเหี้ยจุกเพลินไงสัตว์ด่าจุกเพลินเหี้ยติดมาเลยสัตว์ติดตัวข้าในแม่เขาเดี๋ยวนี้คือก้าวราวขึ้นนะใกล้เฮียจุกไงเฮียกูด่าอ่อนเนี่ยไอ้เฮียสวยสวยครับหมอเจอใครได้ยินเจอมาแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้เซิร์กตีแดงลุงทำไปทางบ้านแล้วติดชนก็ชนแล้วมาให้ลุงเองไปมาชมหน้าเนี่ยตำรวจไอ้เหี้ยดีอีกแล้วไอ้เหี้ยดีอีกแล้วตำรวจชนนะครับโอ้ตลอตำรวจชนอะไรกูชนเองไอ้ตาสามสี่ชนไอ้เหี้ยชนคนที่ใช่อ่ะชนคนชนไปเลยอ่ะญาติชนนะครับญาติชนสามสี่ชนนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงมาไม่ชนตอนไหนครับชนตอนเนี่ยครับชนเมื่อกี้เลยก็นี่ผมชนครับจังหวะชนเมื่อกี้งั้นผมจะลงรถมาไม่จังหวะเมื่อกี้เป็น34มาพุ่งมาชนนะที่ตำรวจเห็นว่าไงก็มาตามที่มาฝั่งไอ้นี่นะตีลิงเนื้อตามมีแล้วไม่ใช้ก็ไปหยอกแม่เกียร์รถเกียร์เอาเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ร้อนบ่อยไอ้เหี้ยนี่ร้อนง่ายโดนแทงเลยไอ้เหี้ยนี่ร้อนง่ายเดี๋ยวดิที่ดีร้อนใกล้ที่ดีร้อนใกล้ไอ้เหี้ยรถบันนี่ลุงรถบันขามามา
ปไปไปไปขับ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 ไป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 โอเคเหรอมาแตงแดงมาแตงแดงแตงแดงมาแล้วอ่ะมันนี่ตำรวจตามไล่ตำรวจตามไล่มันเป็นคดีอยู่แล้วมันเป็นคดีอะไรครับตลอดรถผมครับมันคดีตีกันเป็นแก๊งเปล่าคุณตำรวจแก๊งตีกันเลยมันเป็นแก๊งเปล่าไปไปจับไปเปล่าจับไม่ได้ตำรวจอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันขโมยรถกันปะวะจะมาจับเวลาไปไล่เคสดีกว่าตำรวจสบล่วงสบล่วงหนึ่งรักรถมากมากสวยสวยถือรถมากได้ไหมได้เก็บไหมไอ้เสื้อเดี๋ยวจอดเด็ดมึงลงไปดิมึงลงไปขึ้นดิมึงลงไปขึ้นดิจูนจูนลงลงไปขึ้นลงไปขึ้นลงไปขึ้นเฮ้ยมึงขึ้นรถดิมึงขึ้นรถซ่อมรถไอ้เสื้อลงไปเสื้อเร็วเดี๋ยวพวกมันเอาซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนไอ้ไทยเสื้อไม่มีกล่องไอ้ขวายเอ้ยมีอะไรมึงเนี่ยเร็วเร็วเสื้อเร็ว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 ขึ้นดิกูสละเองดิกูสละเองดิกูสละชีวิตเองเสื้อตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวกูขับเองขับเองขับมาหากูไปเรเบล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 เร็ว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 วัวใหญ่ดีกว่าเขาวัวใหญ่ดีกว่าไอ้นี่เอาไอ้แขนไอ้สัตว์ไปทางหน้าบ้านดีจีนะครับเอาไอ้แขนไอ้เหี้ยต้องกรีดล็อกออกมาไอ้สัตว์เป็นลาดไอ้เหี้ยตำรวจช่วยเต็มที่เลยขโมยรถผมไปแล้วพี่ไม่เข้าไม่เข้าที่ไล่ไปอ่ะที่ตกรถอ่ะที่ตกรถเป็นดับเบิ้ลเฮดดับเบิ้ลเฮดให้เขาร่วมบ้างกับดีรถคันนั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยเขาซ่อมอยู่หลังบ้านนะเขาซ่อมอยู่หลังบ้านนะเขาไม่ได้เข้าบ้านนะเนี่ยรถผมเป็นที่อะไรไม่รู้อ่ะแต่รถสวยเอาศพเข้าบ้านเขาศพเข้าบ้านเอาศพเข้าบ้านไปแล้วเขาบ้านได้เหรอในเขตบ้านเขาเดือดนะก็ดีบอกก็ดีบอกเลยสูตรดีจีลงให้คันรอก่อนรอก่อนไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงเซิร์ฟอย่าดื้องวดอย่ามึนไอเซฟกูข้างมือไม่ได้มึงแค่ลมสั่งการเรียกว่ารีเฟกไปรุ่นจริงตามมาเซิร์ฟได้เลยครับลุงถึงเซิร์ฟเอาใส่ฮะบ้าวะร้อนไหนสัตว์เดี๋ยวมึงโดนไอ้เหี้ยบ้าดีจีศพอยู่ในโรงรถนะศพอยู่ในโรงรถเป็นไอ้มี่น่าจะเป็นคนขับไอ้มี่แท็กไอ้มี่ช่วยเหลือ2คันทีออกแล้วแท็กดำฟ้ามาสุดดีจีลุงเนี่ยไอ้คันนี้มันจุนลุงใช่เหรอไม่สุดดีจีกูรู้แป๊บเดียวกูรู้แล้วของลุงอ่ะไม่เว้ยอันนี้ไม่หรือมันจูนแรกๆเลยนะเว้ยมันติดต่อมาไม่ใช่เห็นป่ะใช่อ่ะกูขับกูรู้เลยแป๊บเดียวของลุงมาจูนเพิ่มอยู่บนยอดเขาดีจีเลยวนๆเขาวนอยู่บนเขาเห็นใจด้วยที่รถไม่ได้ล็อกอ่ะดีนะไหวพริบกูแบบเฮ้ยเชี่ยกูคิดได้กูจะไม่ตัวไม่มีอะไรแต่กูมีรถมันมาเว้ยอันนี้อันนี้ชี้หัวละแดงหัวรถเขาแลบนะครับหัวไอ้คิวใต้หัวมึงไอ้เหี้ยแท็กดำฟ้าแท็กดำฟ้าเห็นกูลืมๆงี้นะเห็นกูไม่มีหูงี้กูใช้หมดละตำรวจอยู่บนเนินนี่แหละอยู่บนเนินเห็นเปล่าเกือบแล้วอยากไอ้ยิ่งขาดแขนมึงจะหายแล้วใช่ป่ะยากมากเกือบแล้วอยากเวตึกกูอยากเป็นง่อยขึ้นมาตัดคุณต้องเลี้ยงดูไอ้เสื้อขับไปดิเดี๋ยวกูเอาไปแต่งรถมาไปแต่งเจอไหนแล้วลุงตามมาร้านหนูไอ้เหี้ยว่าใจเลี้ยงถึงเนี่ยไอ้เหี้ยบุญแค่ไหนมันมีบุญแค่ไหนที่ลุงยุนให้ลงไปเถอะตั๊บไอ้เหี้ยว่าใจเลี้ยงถึงกูเลยนะช้าหน่อยอร่อยแน่แล้วขับบนซ้ายอย่างเหี้ยมันมีบุญขับดีๆที่เหี้ยเธอจะเล่นได้เปล่ามึงก็เลี้ยวกลับไปถนนก่อนสิควายถนนอยู่หลังมึงเขากำลังไหลลงไปล็อกเขาเหมือนเดิมทอรอล็อกเขาล็อกขาพี่รถเขาดับเลยเหมือนไอ้รถไอ้เนี่ยรถ AE8 อะไรอ่ะมันแล้วตำรวจมันประกาศอะไรขนาดเนี้ยอะไรอ่ะ
แท็กแดงแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เออโอ้โหเย้รถแดกลุงรถแดกรถแดกแรง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 เซอร์กิตจัดเซอร์กิตจัดเลี้ยวไม่ได้เซอร์ค่อยๆเลี้ยวเออชั่วเออชั่วเดี๋ยวเบรกอันเดียวเบรกยังเบรกยังไอ้เหี้ยมึงเอาตีละพื้นดีเซอร์หน้าซ้ายล้อเดียวไม่หายได้ดิปิดตำนานแท็กดำแดงไอ้เหี้ยเสียใจเดี๋ยวโทรหายแล้วก่อนยังมีโทรศัพท์ไม่แล้วเยอะแรงนะเนี่ยเยอะแรงจัดเยอะแรงจัดไอ้เธอโคตรแรงไอ้เหี้ยแรงจริงลุงแรงจริงแรงจริงอีกล่องจืนเลี้ยวบอกมันอ่ะโคตรแรงมีเท่าได้240แล้วเยอะแรงแรงจริงเหี้ยแรงแรงเพิ่มความแรงให้แบกแบกเลยจัดแต่ยังไม่ได้ลองเลี้ยวดิเหี้ยเดินเดินเดินเนี่ยผมก็รีบอยู่เนี่ยไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวบ้านนะโอ้ยมันเก่งเหมือนกันเนี่ยขึ้นแท็กคันเดิมขึ้นแท็กคันเดิมหลังบ้านหลังบ้านเลขสองไปเลขสองเฮียอะไรกูจูไปแล้วอ่ะไอ้เฮียขนาดนี้แล้วอย่ารั่วบอกมันไม่มีโทรศัพท์อีกไม่ก็ตอบเรื่องไงก็ให้มันขัดกันเลขสองโทรศัพท์มาหาโทรศัพท์มาแล้วก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรฮัลโหลมีโทรศัพท์ป่ะขอโทรศัพท์หน่อยครับย่ามาช่วยอยู่ย่ามาช่วยอยู่เอาอยู่นี่โทรศัพท์ป่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยเลยเราก็เอาคันนี้ให้ตอนไม่ต้องแต่งสีอ่ะเด็กสองนี่ไงกลับบ้านไอ้ยาเราเคี่ยวหลวมไงมีโทรศัพท์ป่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยครับ589อยู่เขาค่ายทหารนะครับได้แล้ว589เขาค่ายทหารเข้าบ้านอย่างไวเลยนี่โหอ่ะจากสุขุมวิทไปจนจรัญกูถึงที่มันขอเลยเดี๋ยวให้คืนจะให้ไอ้เซิร์ฟไปนี่ก่อนเอาไปเทค2โอเคโอเคนี่ผมรีเมคเองไม่เป็นไรครับลุงผมโอเคอยู่โคตรไปทางโพน้ำมันแล้วไปช่วยแท็กเคสนั้นนะไปดิรถมันเคกรถมันเคกเครื่องมันเคกอ่ะฝามันโก่งครับโชว์ทีฮิตแพ้รถบ๊อบนะฮะจะยังไงก็เดี๋ยวขึ้นเขาพลาดพลาดสายตานะครับเฮ้ยว่างของคนนี้ได้ป่ะเอาบนทองไปงานทองไปกับตัวเซฟหน่อยไปดูพอร์ตนะฮะทองไงดิบนทองป่ะวะเหลือสัก5นาทีกูให้แล้วมันอุ้มต่อตัวเซฟครับพี่เมงก็ได้ไปไหนจะไปไหนอะไรแล้วมันเทคสองไปมันต้องคืนของจูนกูอ่ะไอ้เนี่ยแล้วมันก็ต้องจูนใหม่อ่ะเองรู้นานที่คุณมันอะไรใช่ใช่แจ๋วเลยลุงแจ๋วเลยอยู่ไหนจะไปหาเมงกับฟ้าถ้าเกิดไม่มึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนดีจีอยู่บ้านดีจีไปมาจอดตรงบ้านดีจีเก่ามาจอดตรงบ้านดีจีเก่าเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นใครชนมันนะมันหึงจังหวะหึงมากันนะเว้ยตอนที่ชนกันอ่ะมันจังหวะเหินชนกันนะผมเห็นอยู่อ่ะจังหวะเหินเขาไม่ได้นับนี่อยู่ตรงทางดินบ้างซิกซิกครับเขาค่ายทหารทางดินบ้างซิกซิกโอ้หลุดแล้วครับนี่เห็นจังหวะตำรวจเหินมาอยู่นะฮะแท็กจอมพูนครับพี่เฮียโจให้นะไอสัตว์ที่พวกกูนี้ไม่เคยให้นะเฮียออกไปทางโพน้ำมันแท็กดำออกไปทางโพน้ำมันครับตรงยาวแท็กดำทางโพน้ำมันตรงยาวเราไปตรงหลังบ้านหน่อยครับทีกันนะครับสะพานตำรวจเจอลำตรงยาวไปทางบ้านเขาหลังบ้านดีจีด้วยนะแต่เราไปทางเล็กเอโมเล็กปวดอยู่รถแรงมากไหนอ่ะไหนถึงไหนแล้วขออีกทีขออีกทีหลังบ้านดีจีครับพี่ตรงแยกหลังบ้านดีจีเส้นไฮเวย์หลักปกติไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเลยยาวครับตรงยาวไปทางโพเลสครับเลี้ยวซ้ายตัดไปทางบ้านเขาครับดีครับเลี้ยวซ้ายตัดครับผมเลขสองได้ไงพอดีคือเมื่อกี้อ่ะไอ้แท็กดำแดงก็โดดเขาลงรถเพื่อจะคุยเรื่องเทค2เพราะมันเป็นก้ำกึ่งที่ว่าตำรวจไม่ตำรวจมันเหินมาตำรวจมันเหินมาไม่ใช่ไม่ผมเดินก่อนถามตำรวจนี่ครับจะชนก่อนที่ลุงจะชนนะครับพอดีผมเขาเต็มหูเลยว่าเขาแจ้งก่อนว่าตำรวจชนแล้วก็ลุงอ่ะชนท้ายตามนั้นถอดนั้นแน่นอนว่าลุงชนแต่ว่าเหมือนถอดก่อนที่ลุงจะชนนะครับตำรวจมันเบียดมาสองครั้งใช่เทค2ก็ได้เทค2ไปดูไปแล้วนะคือ
ก็คือมันไม่เทคสองแล้วครับคือคุยเขาแล้วก็คือยกกันไปแค่นั้นแหละครับแต่ผมยกกันไปแต่ผมจูนไปแล้วอ่ะงั้นก็ยกกันไปแล้วกันนะเสียกล่องจูนไปแล้วอันนี้คือลุงจูนไปแล้วใช่ไหมใช่ครับจูนไปแล้วเร็วป่ะเราเราค่อยไปคุยดูก็ได้ครับได้ครับอันนั้นเราขับดูหน่อยครับเผื่อชอบเขาเปลี่ยนคันเขาเปลี่ยนคันไปส่งไอ้ไทยหน่อยดิคุณตลอดครับป่ะอย่างนี้ให้ผมไปต่อที่ไหนครับผมยังอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวเราไปติดต่อมันชนหรอโอเคครับในบ้านใช่มันเบียดมาเหมือนจะชนก่อนที่ลุงจะชนไงเขาตะโกนมาแล้วไอตอนที่เขาลงรถก็คือเขาลงรถจะมาคุยไงแล้วมันก็เขาไม่โกรธแล้วเขาไม่โกรธแล้วตำรวจเจ้าผมแล้วเขาขึ้นรถแต่เขาไม่โกรธแน่เขาจะยิ้มล่าเริงเว้ยแต่คันเดิมขอบคุณลองดูก่อนผู้ใดชอบผู้ใดช็อกอะไรล่ะผู้ใดช็อกอะไรล่ะไม่ต้องลองแล้วครับคุณตำรวจน่าจะรู้นะรอก่อนเพื่อถูกใจลุงเว้ยไม่อันนี้ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเรื่องที่สองกำผมไม่เอาอาจจะค่อยเป็นปัญหาเรื่องคือน้ำฝังร้านเขาตุ๊บปองอีกงอนตุ๊บปองอีกก็ตูนให้ก็มาตื่นดีด้วยดิอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเอากล่องคืนก็ได้ครับครับผมทำใหม่ๆทีนึงงอนตุ๊บปองไปเลยเฮ้ยไม่โดนแม็กไม่สัมผัสถึงแรงม้าที่แล้วเองกำลังจะได้แล้วดูพื้นมาเลยกระพือมาเลยพวกม้ามีขาคือให้ผมไปคุยได้ที่ไหนครับติดหน้าเวทีไงโอเคครับเพราะเดี๋ยวต้องคืนกล่องให้ใช่แล้วไงอย่าลืมไปเวทีนะครับอย่าลืมไปเอากล่องคืนนะครับได้ครับเดี๋ยวไปที่ไหนครับเดี๋ยวไปที่ไหนครับเอาไอ้พอดเอ๋ว่ะรออะไรอะลุงเดี๋ยวไปคุยเรื่องเทคสองเดี๋ยวนึงแล้วยังไงเนี่ยเรื่องเทคสองไปชนมาตรงไหนไม่เข้าใจคือก่อนลุงชนอ่ะมันมีคันผมกับพอที่แบบรู้สึกที่ผมเห็นนะมันสะกิดแค่นี้นะนิดเดียวนะคือภาพเฉียดนิดเดียวอ่ะใช่ผมเห็นเฉียดนิดเดียวเองนะนั่นแหละแล้วคือเขาอ่ะตะโกนมาแล้วลุงว่าแบบโดนชนแล้วที่เขาแต่ว่าตะโกนไปแล้วแต่ว่ารถจะมาคุยคือเขาอ่ะกระโดดลงเลยไงถึงภาพมันเหลี่ยมนักอุ้มอ่ะคือเขาจะกระโดดลงมันกระโดดลงเลยมันไม่ได้แบบจอดรถก่อนแล้วก็บอกไงถึงภาพไหมคือมันนี่กระโดดลงเขาได้จอดก่อนแล้วใช่เขาจะจอดก่อนแล้วคุยก่อนแล้วเข้าใจโอเคเหรอของผมอีกแท็กซี่ภูครับไปหน้าร้านลุงตุ๊บป่องไปแล้วตุ๊บป่องไปแล้วยะมันไปคุยกับลุงด่ามันเบิร์นลุงด่ายะก็บอกให้คุณไปคุยได้วิธีนะครับเดี๋ยวคุณจัดให้จัดมีงานลุงด้วยโอเคไปต่อเป็นคนไกลกับแม่เอาต่อคืนก่อนไอ้สัตว์ลุงมีข้าวบ้าผมไม่มาดีตลาดค่ะแล้วซ้ายเป็นหน้าร้านหลวงเมื่อกี้ผมเจอโจทย์คนหลักผมละเอาเสียไม่ได้ใส่ชุดละสองชุดละแต่ว่าเฮ็ดอะไรรออีกรอบไม่คุยด้วยผมได้สาวฟ้าในตู้ปลาเตรียมพร้อมน้ำมันยังแถวน้ำฟ้าไม่แล้วขบวนมีขบวนรอบหนึ่งแล้วยังไม่รอไม่พร้อมรอหลังบ้านเหมือนเดิมแถวน้ำฟ้าถ้าเราโดนไหนเฮียทำตามหน้าที่ไอ้สัตว์หน้าบ้านครับตรงไปตรงเราหมาที่เราอยู่ในทางเตะลุงบอกให้แต่มันไม่ล็อกรถเองก็วะไอ้เหี้ยมันแบบมันรีบกระโดดลงมามันไม่ยอมจอดรถแบบดีๆก่อนนะกูเห็นกระโดดลงมาก่อนเลยอ่ะไม่ใครยิงไปทางบ้านดีจีเก่าไม่ได้เทคสองไม่เข้าใจตำรวจอะไรทางบ้านยอมไม่ได้ไงรถมันโดนขโมยไปแล้วไงต้องเสียขาดใจไงแต่ถึงข้าวปะต้องทำอะไรงอนๆแล้วไงย่าชนว้าวชนไปโดนเจอไปทางร้านเกมเก่าตำนานแท็กดำแดงไงเขาบอกมาพร้อมแล้วนี่แหละการเดินรถอยู่ข้างบ้านนะเขาลุกศพรถอยู่ข้างบ้านว่ามันจะมาถึงกันด้วยฝีมือการขับรถของมันแล้วเฮ้ยยันโดเฮียมาได้ว่ะไอ้ชิคุนเก่งจัดติดใจครับเก่งจัดเฮียติดใจแน่ติดใจแน่เป็นไงลุงจูนวงรถสิบล้ออ่ะเฮียมันขับมาได้เก่งกันเนี่ยไอ้เฮียกูยังขับไม่ได้เลยมันไม่จูนยึดเกาะเลยอ่ะลุงอันเนี้ยไม่ได้เนี่ยเองลองซูดดิเอ้ยตัวอย่างแรงอ่ะกลิ่นเครื่องยนต์อ่ะเออแต่พวกกูอ่ะโดนจับเหมือนเดิมนะเฮียเสียเวลาไหมเนี่ยเพื่อนโดนอุ้มอยู่น่ะเ
แต่ในกรณีตะกี้นี้เวลาเทค2ห้ามกระโดดรถลงนะมันต้องจอดคุยก่อนใช่ต้องคุยกับเขาเนี่ยรอบหน้าคือถ้ามันจะเทค2เราอย่าโดดลงก่อนอ่ะเราต้องรีบก่อนหรือไม่ผมกำลังจะไม่ผมกำลังจะผมเบรกแล้วไงแต่โดนบั๊มมาไม่ตอนนั้นมันไอ้นี่ครับตอนนั้นมันต้องจอดอ่ะเราต้องอยู่บนรถเพื่อคุยกับเขาก่อนถ้าโดนชนยังไงเดี๋ยวได้เพราะว่าบางทีตำรวจเขาไม่ให้เทค2นะเพราะผมเคยโดนมาไงลงไปปุ๊บโดนจับปั๊บเลยอ่ะก็เหมือนกรณีที่ตำรวจเขาต้องจับไว้ก่อนไงเดี๋ยวมาเจ้าเอ็กมาดิลุงลงขับรถให้เขาหน่อยครับอะไรนะขยับไปเลยขยับไปเลยได้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 เพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาจะให้เราเทค2หรือเปล่าเราจะรีบลงแบบนี้ไม่ได้คือตอนแรกภาพตำรวจก็คิดว่าเขาโดนยิงล้มลงตอนแรกคิดว่าโดนลุงยิงหล่นนะตำรวจเลยแบบไม่รู้ไงว่าเขาโดดลงมาครับแจ้ครับให้ตำรวจเล่าให้ฟังก็ได้พอดีว่ามันเป็นเคสแบบเทค2อ่ะพี่โกแล้วทีนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอปิดวอลไปนะเดี๋ยวจะเล่าให้คือมันเป็นเคสที่แบบมันชุลมุนกันแล้วเขาอ่ะรีบกระโดดรถลงมาเกาะมีภาพไหมครับเขาไม่อยู่บนรถแต่ที่เขาโดดลงมาปุ๊บใช่ไหมผมก็รีบขโมยรถทันทีแล้วเอารถคันนั้นไปจูนครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะกระโดดลงอ่ะผมตะโกนบอกตำรวจแล้วครับใช่ก่อนที่ผมจะกระโดดครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ยินไงอย่างที่ผมบอกคุณต้องอยู่บนรถไงครับเพราะว่าคุณเพราะว่าตำรวจเขาได้ยินแล้วไงแต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามได้ยินหรือเปล่าไม่อันนั้นมันเซียววิเลยนะที่คุณอันนี้เราก็เป็นบทเรียนไว้แล้วกันว่ารอบหน้าเราอย่าไปโดดลงอะไรงั้นก่อนจอดคุยก่อนกรณีเนี้ยครับมันคือเป็นเทคสองไงก็คือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเทคสองก็เอารถเขาไปจูนเรียบร้อยแล้วใช่แล้วซึ่งการตอนนี้มันต้องไปเป็นเทคสองแต่เขายอมแบบยกไปให้หมดแต่ว่าเขาขอแค่รถเขากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องคืนกองจูนลุงครับนี่ผมไม่รู้นะผมให้พระเจ้าตัดสินทำไมพระเจ้าไม่ยอมเหมือนกันครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าผมขโมยรถเขาไม่ล็อกรถเองเขารีบที่คือมันเป็นจังหวะที่กำลังจะคุยเรื่องเทคสองอยู่แล้วลุงก็เอารถไประหว่างนั้นเพราะเขาก็ใช่ครับเพราะว่าจังหวะนั้นมันก็ต้องรอดูก่อนไหมครับว่าตำรวจเขาจะให้หรือไม่ให้ครับไม่ใช่ว่าขโมยไปงั้นอ่ะอันนั้นผมไม่รู้ไงครับไม่ได้ยินนะครับผมก็ต้องตามเนื้อผ้าตรงนั้นไปสิตามน้ำไม่จังหวะตามน้ำครับก็ผมไม่ได้ยินเนี่ยซึ่งของทางตำรวจก็ตัดสินใจว่าให้มันเป็นเทค2ไปแต่ว่าก็คือเขาก็เอาไปชุบอะไรหมดแล้วก็เลยตัดสินใจให้มันยกคดีไปอะไรแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องรถที่เอาไปแล้วเขาไม่ล็อกไงครับมันก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจูนไปแล้วก็ปล่อยจูนเพราะว่ามันคืนค่าจูนให้ไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ยินอ่ะตอนนั้นคุณได้เปิดตะโกนหรือว่าเปิดครับเปิดครับบอกตำรวจแล้วครับก็คือทางตำรวจอ่ะได้ยินครับแต่ทางลุงอ่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวพวกได้ยินปะอะไรอ่ะผมไม่ได้ยินล่าสุดลุงเอามันเลยแดกแท็กตามแดกขนาดนั้นเนี่ยผมพูดประมาณนั้นจังหวะแล้วผมก็ขับรถออกไปเลยเหมือนเขาตะโกนจะเอาเทค2ตอนที่เหมือนภาพตำรวจจะชนเขาแล้วทีนี้พอเขาตะโกนปุ๊บก็เหมือนลุงมาชนท้ายเขาแล้วจังหวะที่เขาแบบจะลงรถคุยกับตำรวจพอดีเงี้ยก็เลยหล่นรถไปเลยอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็โดดพร้อมตอนลุงแล้วทีนี้ตำรวจก็เลยไปแจ็คเขาไว้ก่อนเพื่อจะมาคุยเรื่องเทค2ว่าอาชนไม่ชนให้ฮอตัดสินใจอะไรทุกอย่างนะครับแต่ทางเขาไม่รู้ลุงก็เลยเอารถไปก่อนจังหวะใช่ผมก็ต้องรีบไงอยู่แล้วเพราะว่าผมจ้องเอารถอยู่แล้วไงครับเพราะว่าเขาโดดลงรถอะครับใช่เขาโดดลงรถมาเลยยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ล็อกอะครับเขาโดดแบบท่าซูเปอร์แมนเลยครับจอห์นวิกครับไม่แต่ก็คือผมตะโกนบอกตำรวจแล้วไงก็กะจะลงมาคุยไงครับไม่โดนชนก่อนอะผมก็บอกแล้วไงว่าให้คุณต้องอยู่บนรถก่อนไม่ใช่คุณรีบกระโดดลงมาแบบนั้นไอ้ปกติผมทำงั้นไงแต่ปกติผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไงถูกครับถ้าคุยดีๆกับผมให้คืนแล้วนะถ้าแข็งมาผมก็แข็งกลับตามนั้นครับ
ขอมันเดี๋ยวผมอาจจะให้ก็ได้นะผมอาจจะไม่เอาเรื่องก็ได้นะครับถ้าขอผมอะคือไม่ครับลุงถ้ารถลุงโดนทอดเป็นลุงจะร้อนไหมครับไม่ครับผมก็ไปจูนใหม่ผมไม่ได้เหลือขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่คุณครับผมก็บอกให้คุณขอผมสิเดี๋ยวผมคืนให้ถ้าคุณขอผมก็ยกเรื่องไงครับขอผมดิคานมาด้วยตั้งแต่ตรงนู้นอะคานที่อะไรให้ขอเนี่ยขอผมสิไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นปะบอกให้ตึงมาผมตึงกลับแค่นั้นเองตักฟีมครับขอผมก็ให้แล้วไม่ยากหรอกเพราะตรงนั้นผมไม่ได้ยินไงผมก็ตามภาพไปผมก็รีบขโมยรถไปไงก็คืออันนี้ผมผิดแล้วครับถ้าผมตามภาพเกมไปแล้วไงครับไม่อันนี้เราต้องเข้าใจมันตามเกมไงลุงก็ไม่รู้ว่าเราโดนลงรถทางตำรวจยังไม่รู้ว่าเราโดนลงรถตอนแรกใช่อันนี้เราก็เลยมาคุยผมก็บอกไงคุณขอผมสิกูไม่ได้ผิดหรอกไม่มีใครผิดอ่ะแต่ว่ามันตามไปแล้วไงครับมันจูนไปแล้วอ่ะตอนแรกผมก็จะไปเปลี่ยนสีพอตำรวจเรียกปุ๊บผมก็รีบกลับมาเลยไงไม่ใช่ว่าตำรวจพูดปุ๊บผมเพิ่งจูนกำลังจะจูนไม่ใช่นะผมไปถึงผมจูนไปแล้วกว่าจะเรียกโดน5นาทีขึ้นอ่ะใช่ใช่เพราะกำลังคุยกันอยู่เอางี้นะครับสรุปได้เลยคือมันตามน้ำไปแล้วถ้าตัดสินถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมแบบเนี้ยมันตัดสินที่ว่ามันก็หลุดแล้วอ่ะคือรถมันหลุดแล้วก็จูนเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะไก่เกียร์ยังไงครับก็บอกแล้วไงขอผมอ่ะเดี๋ยวผมให้คือไม่งั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้จากพระเจ้าแล้วก็ไม่ถ้าเกิดถ้ามันคือเราคุยกัน2คนน่ะถ้าผมโอเคอ่ะมันก็ได้ไงครับงั้นผมขอโทษครับผมขอคืนได้ไหมครับขอโทษครับให้ครับให้ครับผมไม่ได้ใจร้ายผมบอกแล้วบรรดาดูค่าพี่ผมขอดูค่าได้ปะผมว่าชอบคนขอดูค่าหน่อยดิกล้าทำกล้าอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่แล้วไม่ได้ใจร้ายทางนั้นเรียบร้อยนะครับตำรวจขอไปไล่เคสต่อได้จูนใหม่ด้วยเห็นป่ะได้จูนแบบจูนใหม่อ่ะถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ยอมแล้วเนี่ยผมครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับลุงขอโทษนะครับเนี่ยเพื่อนโน้ตเองครับเออไม่ไรหรอกตำรวจไปก่อนนะครับแค่นี้มันคุยกันได้สัตว์มึงจะแบบฟอร์มอะไรเยอะแยะ263ครับกล่องจูนอันหนึ่งถ้าติดใจก็แวะสกิดมาได้นะเว้ยติดใจเอียแบบม้า 7,000 ตัวอะไรเงี้ยเออแบบอย่าคิดเยอะไอ้เหี้ยมันคุยกันได้สัตว์จะแบบอะไรขนาดนั้นอย่าไปบูรีลัมเซอร์กิตมึงก็บอกกูแค่นั้นแหละแดกทางตรงอะไรเงี้ยของ6ของ5มันตุ๊บป่องด้วยมันตุ๊บป่องด้วยตอนแรกเฮ้ยหัวเขียวกูพูดอะไรไม่ดีไปขอโทษด้วยนะครับลุงครับไปลุงใจดีจังอ่ะครับดีที่เอาใจใส่ก็บอกแล้วให้มันขอก็บอกแล้วให้มันขอไอ้สัตว์ชนให้อยู่แล้วตลอดไม่ใจดีหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ทำให้มันถูกต้องไงมันกำถึงเทค2ไงไม่พลาดป่ะก็อาจจะหาเหลี่ยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับถึงเทค2ไม่อยากเล่นแบบอะไรที่มันเป็นแบบนั้นไงเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเราไม่จำเป็นต้องสกปรกก็ได้เขาไม่ใช่จุดสกปรกนะเรียกว่าแฟร์กูไม่รู้ว่าใครแฟร์กูอ่ะแค่แฟร์กับตัวเองเพราะว่าแฟร์คนอื่นย่าพยายามบล็อกอยู่ไม่ไปเก็บกล่องจูนนะวะเฮ้ยเขาติดล่องเครียดหาจริงเลยแล้วไอ้เจ้าเซฟตัวเซฟตัวตุ๊กกล่องแล้วตอนแรกอ่ะล้อมาเหนื่อยไงล้อเราไปยิงล้อเจ้าเซฟตัวนี้ล้อมันขับมาเหนื่อยไงมันเอาม้าพันกว่าตัวกว่าจะอยู่อ่ะตั้งแต่เรเบลอ่ะขับมาในเมืองอ่ะต้องงอนดิลุงไม่ให้เลี้ยวมันเลยอ่ะเขาตายมีใครมาระงับเหตุไหมให้หมดลุงนี่มันเท่จริงๆเลยเท่ยังไงก็โดนด่าเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกินอะไรเยอะไอ้สัตว์เลือกทางไหนก็โดนด่ากูก็จะว่าเซิร์ฟฝั่งไหนก็เจ็บซ้ายก็โอยขวาก็โอยต
ล่างก็โอยมึงจะเอาหมัดขวาหรือว่ามึงจะเอาหมัดซ้ายอ่ะไอ้สัตว์มึงต้องเลือกเอาระหว่างหมัดไอ้เหี้ยไปทางไหนก็เจ็บถ้าเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับผมหรอกเป็นคนอื่นเขาตัดสินอย่างนี้เว้ยคือเนื้อผ้าอย่างเช่นอ่ะเขาขอเทค2มากับกลายเป็นว่าฝั่งเขาได้คนเดียวนึกภาพมั้ยอ่ะผมคืนกล่องหรือว่าอะไรผมจูนมาแล้วอ่ะเขาต้องทั้ง2ฝั่งอ่ะเลือกไปเลยคือมึงไม่ล็อกรถเองอ่ะไม่ได้ล็อกรถแล้วมึงแบบไอ้นี่มาเองมันก็ต้องตัดสินแบบนั้นไม่ว่าเป็นผมหรือว่าเป็นใครอ่ะมันตัดสินแบบนี้อยู่แล้วผมจะบอกให้ไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยเลอะเทอะยิ่งเป็นแอดมินเนี่ยยิ่งโดนตัวดีเลยผมบอกให้หรือว่ายิ่งเป็น JK อ่ะมึงเคยแบบได้ต่อรองกับตำรวจแบบนี้มั้ยล่ะไอ้เหี้ยมีแต่เคสสตาร์ดี้อ่ะไอ้เหี้ยโดนไปก่อนแล้วค่อยว่ากันค่อยกล้าเราไม่ไปแก้เคสหน้าคนที่งานไวก็คือไทยมันตื่นจากขอบปุ๊บไปขึ้นรถกับมันปั๊บเลยใช่ๆการไปมันไวจัดมันไวจัดหมอพี่กิ้งเข่าตายพี่พวกกูเจอในคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูส้นตีนพวกกูคัมมิ่งสูดแล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อมึง